สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับวันนี้จะมาชมบรรยากาศซื้อของในคลองนะครับบรรยากาศแบบริมท่าน้ำที่เดี๋ยวนี้หลายที่ไม่มีอีกแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่คลองมอนนะครับนี่เป็นเรือขายโจ๊กกับลูกชิ้นนะครับเดี๋ยวมาชมบรรยากาศกันครับผมก็นั่งอยู่ที่ท่าน้ำแล้วก็โบกให้เรือเข้ามานะครับเดี๋ยวเขาก็จะมาตรงนี้ครับผมข้างหน้าตรงนี้ก็มีปลาสวายโผล่เป็นค้างคาวนะครับเป็นตรงนี้เป็นเขตใกล้ๆเขตอภัยทานของวัดนะครับตอนนี้เรือคนเรือเขารู้จักกันครับก็เตรียมตังไว้แล้วก็ขับพายเข้ามาแล้วฮะเรือขึ้นมาโอ้บรรยากาศแบบนี้หาไม่ได้อีกแล้วครับผมมีอะไรขายมั้งครับโจ๊กขายเท่าไหร่เอาโจ๊กหมูสับกับเนื้อปลาหมึกเอาหมูสับครับสับอย่างเดียวนะหมูสับครับใส่ไข่ด้วยนะพี่ใส่ไข่ใส่ชูรสไหมไม่ใส่ชูรสไม่ใส่เหรอไม่ใส่ไม่เป็นไรหมูสับนะครับโอ้นี่ทำสดๆเลยจ้าใครไปขายถึงวงแหวนนั่นเนี่ยขายถึงไหนวงแหวนจ้าตรงออกไปทางไหนบางไผ่อะไรงั้นป่ะไปไม่อะไปทางอะไรอะวัดมะพร้าวเตี้ยอ๋อวัดมะพร้าวเตี้ยครับซอยเราเนี่ยนะไปไข่หน่อยนะพี่นะครับมีถึงไหนเอ่ยมาเนี่ยก็มาหาเพื่อนนะโอ้ที่ว่าไปทางบางไผ่ว่าสินหน้างั้นเลยแล้วคุณหาสว่างนั่นนะนี่บ้านอยู่นี่เองคุณประพานนี่แหละขายถึงกี่โมงครับเนี่ยออกตอนนี้กับ5 ทุ่มอ๋อครับน้ำลงถ้าตามน้ำก็กลับ4 ทุ่มเองมีน้ำเที่ยวค่ะกลับน้ำขึ้นครับก็แล้วแต่น้ำขึ้นน้ำลงถ้าน้ำลงคือเราพายเร็วหน่อยไงครับน้ำขึ้นก็ทวนลูกชิ้นไม้เท่าไหร่ครับเนี่ย10 บาทจ้ะพี่10 บาทไส้กรอกเหมือนกันใช่ไหมเขาเรียกครับชิ้นหนึ่งไหมคะเอาครับเดี๋ยวตั้งชิ้นที่ไม้ดีดิเอาชิ้นเอาแดงๆหรือเหลืองเอาลูกชิ้นหนึ่งกับไส้กรอกหนึ่งครับก็เป็นทั้งหมดเท่าไหร่ถูกปะให้ผมหยิบเองก็ป่ะหยิบไปหน่อยเดี๋ยวรับตังค์ก่อนครับขอบคุณมากค่ะถอยมานิดนึงน้ำมันลงเนาะครับน้ำจิ้มไม่ต้องครับไม่เอาครับขอบคุณมากนะคะครับครับโชคดีครับขายดีๆขอบคุณค่ะดีเช่นกันนะคะโจ๊กมีเห่ารับอ
ครับก็ลูกชิ้นที่ซื้อมานะครับ10บาทนะฮะก็มีไส้กรอกครับผมส่วนนี้เป็นโจ๊กครับโจ๊กหมูสับนะครับที่ซื้อมามีขิงมีไข่นะครับแล้วปลาเขาทำสดๆให้เลยนะครับ40บาทก็เยอะเหมือนกันนะครับโอ้ดูแล้วข้าวจะหนึบๆ นะฮะจะได้ครับชิมหมูสับดูอร่อยครับอร่อยเป็นหมูที่กำลังสุกพอดีครับไม่สุกเกินไปนะฮะแล้วนี้ก็เป็นไข่ครับโปะนิดนึงให้มันสุกนิดหน่อยผมไม่ชอบกินดิบมากครับบรรยากาศริมน้ำครับตรงนี้อยู่ที่ร้านกอกาแฟสาขา2นะครับกอกาแฟสาขา2ที่คลองมอนนะครับนี่คือคลองมอนนะน้ำยังใสสะอาดอยู่นะครับคือมันไม่ได้ใสแบบน้ำในป่าอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นน้ำของนะครับแต่ก็ยังธรรมชาติยังโอเคอยู่นะครับเนี่ยมีปลาสวายดำผุดดำว่ายอยู่ครับตัวนี้มาให้อาหารปลาก็ได้ครับพอบรรยากาศท่าน้ำชีวิตผู้คนจริงๆนะครับที่คลองมอนนะครับวิถีชีวิตแบบนี้ยังคงอยู่ในบางส่วนครับซื้อโจ๊กจากเรือพายครับผมพบกันใหม่กับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับอ๋อนี่มีผ่านมาเป็นทัวร์จักรยานครับนี่ครับฝรั่งเขามาทัวร์จักรยานแล้วก็มีจักรยานติดเรือมาบางช่วงนี่เขาก็เราขึ้นเรือบางช่วงเขาจะขี่ลัดเลาะไปตามเนี่ยครับฝั่งทนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ